สวัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่า Ford Ranger โฉมนี้มาแรงจริงๆแรงทางยอดขายและมีกระแสคนไทยพูดถึงพร้อมเปิดใจยอมรับกระบะอเมริกันคันนี้มากขึ้นซึ่งหลังจากการปรับโฉมในเชนรอบที่2ก็เพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาหลายจุดนะครับในวันนี้เราก็รวบรวมมาทั้งหมด15เรื่องที่เป็นที่สุดหรือว่าเป็นออปชันที่มีเฉพาะใน Ford Ranger จะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับเรื่องแรกนะครับจะขอพูดในส่วนของเครื่องยนต์กับการยกเลิกการทำตลาดของเครื่องยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดอย่างดีเซล 3.2 ลิตรและแทนที่ด้วยเครื่องเล็กบล็อกใหม่ขนาด 2.0 ลิตรแบ่งออกเป็น2ความแรงนะครับคือรุ่นเทอร์โบเดียวให้กำลัง180แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรถ้าเทียบตัวเลขพละกำลังก็จะใกล้เคียงกับ Mitsubishi Triton 2.4 ลิตรที่มีกำลัง181แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรจะเห็นได้ว่าเครื่อง 2.0 ของ Ranger ทำกำลังได้เทียบเท่า Tritonแม้มีปริมาตรกระบอกสูบน้อยกว่าราวๆ 400cc ก็ตามและรุ่นเทอร์โบคู่จะให้กำลัง213แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์ที่ให้แรงม้าและแรงบิดเยอะที่สุดในตลาดเมืองไทยซึ่งกำลังทั้งหมดได้มาจากเครื่องยนต์แค่ 2,000cc เท่านั้นนะครับและขุมพลัง213แรงม้านี้จะอยู่ในรุ่น Top Wildtrak และรุ่น Raptor เท่านั้นเรื่องที่2จะเป็นในส่วนของระบบเกียร์อัตโนมัติลูกใหม่ก่อนหน้านี้เจ้าพ่อของเกียร์ออโต้ที่มีสปีดเยอะที่สุดคือนิสสันนาวารานั่นเองนะครับที่มีเยอะถึง7สปีดแต่ Ranger ใหม่ยัดมาให้ถึง10สปีดกันเลยทีเดียวครับเป็นเกียร์ที่ถูกถ่ายทอดมาจาก Ford Mustang และ F150 ด้วยจำนวนสปีดที่มากขึ้นจะมีจุดเด่นที่การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขึ้นและมีระยะชิดกันทำให้ใช้รอบเครื่องยนต์ไม่สูงนะครับช่วยในเรื่องอัตราเร่งและความประหยัดได้ดีขึ้นเรื่องที่3คือเรื่องของราคาค่าตัวที่แพงที่สุดเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า Ranger Raptor ที่เป็นเซกเมนต์ใหม่จะมีราคาสูงถึง 1,699,000 บาทเป็นรถที่ยังไม่มีคู่แข่งในตลาดแต่ถ้าเป็นกระบะตัวปกติในรุ่นท็อปอย่าง Wildtrak 2.0 by Turbo 4x4 จะมีราคาอยู่ที่ 1,265,000 บาทก็ถือว่ายังแพงกว่าค่ายอื่นอยู่ดีนะครับกับเครื่องยนต์ใหม่ระบบเกียร์ใหม่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกรวมถึงระบบความปลอดภัยใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาจึงทำให้ราคาเป็นอย่างที่เห็นครับส่วนรุ่นท็อปที่แพงรองลงมาจะเป็น Toyota และ Mitsubishi ไล่ลงมาตามลำดับเรื่องที่4คือ Ford Ranger มีกระบะแคปตอนเครื่องเกียร์อัตโนมัติที่มีราคาถูกที่สุดในกลุ่มโดยกระบะแคปเกียร์ออโต้จะมีทั้งหมด6ค่ายนะครับที่ทำออกมาเมื่อเทียบกันแล้ว Ranger รุ่น XLS High Rider 2.26AT จะมีราคาอยู่ที่ 739,000 บาทเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์กลุ่มใช้งานแต่ต้องการความสบายในการขับขี่และก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่มีออปชันพื้นฐานมาให้ครบทีเดียวครับโดยคันที่แพงที่สุดในกลุ่มจะเป็นนิสสันนาวาร่าคาลิเบอร์รุ่น V7AT Ford Ranger Raptor อาจจะไม่ใช่กระบะที่ดีที่สุดสำหรับบางคนนะครับอาจจะไม่ใช่กระบะที่คุ้มค่าที่สุดของคนส่วนใหญ่แต่ผมขอนิยามว่าเป็นกระบะที่ครบเครื่องที่สุดในเวลานี้ด้วยความที่เกิดมาเป็นกระบะสมรรถนะสูงจึงมีจุดเด่นทั้งเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังช่วงล่างเซตใหม่และใช้สเปคเทพพร้อมลุยเพื่อ Raptor โดยเฉพาะทั้งยังมีโหมดการขับขี่ถึง6รูปแบบนะครับเพื่อก้าวข้ามผ่านอุปสรรคทุกสภาพถนนจึงต้องยกตำแหน่งกระบะที่ครบเครื่องที่สุดให้กับ Ford Ranger Raptor ไปโดยปริยายครับเรื่องที่6มาพูดถึงความปลอดภัยที่มีการทดสอบการชนในสถาบันทดสอบกันบ้างนะครับจะขอนำเอาข้อมูลจากสนามอาเซียน NCAP ที่มีการทดสอบในมาเลเซียเป็นรถที่ผลิตในไทยสเปคใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับผลจากการทดสอบที่เก็บคะแนนในการปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่และเด็กรวมถึงการคงรูปของห้องโดยสารและความสามารถในการช่วยเหลือของระบบเซฟตี้ตามสถานีต่างๆที่ใช้ทดสอบผลคะแนนจะออกมาดังนี้ครับอันดับ1จะตกเป็นของ Ford Ranger ทำได้ 15.45 จาก16คะแนนรองลงมาจะเป็น Mitsubishi Triton ทำได้ 15.22 คะแนนอันดับ3 Toyota Revo ทำได้ 14.53 คะแนนอั
ันดับ4จะเป็นของ Nissan Navara 14.44 คะแนนอันดับ5เป็น Chevrolet Colorado อยู่ที่ 14.19 คะแนนและอันดับ6ได้แก่ Isuzu D-Max 11.87 คะแนนนอกจากนี้ Ford Ranger ใหม่ยังได้เพิ่มระบบช่วยเบรกอัตโนมัติที่ตรวจจับทั้งรถและคนโดยระบบนี้จะทำงานทุกย่านความเร็วนะครับFord Ranger เป็นกระบะเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่มีระบบช่วยจอดอัจฉริยะเป็นระบบที่ถูกถ่ายทอดมาจาก Ford Everest โดยสามารถจอดขนานกับขอบถนนได้เมื่อระบบทำงานผู้ขับจะควบคุมแค่แป้นเบรกและเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าถอยหลังเท่านั้นนะครับนอกนั้นระบบจัดการให้เองทั้งหมดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบอำนวยความสะดวกสบายในการขับขี่เรื่องที่8คือโชว์คำฝากกระโปรงหน้าในรุ่นที่แล้ว Ford Ranger ก็ให้มาตั้งแต่ตอนเดียวเลยนะครับในโฉมนี้ก็คงมีทุกรุ่นเหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมเองก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นในรถกระบะนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันช่วยผ่อนแรงได้เยอะมากๆก็หวังว่าในอนาคตค่ายอื่นจะเพิ่มมาให้บ้างนะครับ Ford ยังให้ได้ทำไมค่ายอื่นจะให้ไม่ได้จริงไหมครับต่อมาจะเป็นฝาท้ายผ่อนแรง Easy Lift ที่สิงอยู่ใน Ranger เพียงผู้เดียวต้องบอกเลยว่าฝาท้ายกระบะเป็นอีกจุดที่มีน้ำหนักพอสมควรนะครับจะเปิดปิดทีเนี่ยเกรงกล้ามกันเลยทีเดียวจนมีหลายท่านเอาไปติดโชคช่วยในการเปิดปิดง่ายขึ้นอย่างนิ่มนวลแต่สำหรับ Ranger จะใช้กลไกของเหล็กบิดตัวในการรองรับน้ำหนักแทนฝาท้ายเบาลงไปกว่า 60% นะครับแต่ด้วยความที่ไม่ได้ใช้โชคตอนที่เราเปิดฝาท้ายออกมาแล้วทิ้งลงไปก็ยังมีความตึงตังอยู่แต่ก็ถือว่าช่วยผ่อนแรงไปได้มากจนสามารถเอานิ้วยกปิดได้เลยครับซึ่งระบบนี้จะอยู่ใน Ranger รุ่น Limited, Wildtrak และ Raptor เท่านั้นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ Ford ใส่มาให้อีกจุดก็คือไฟส่องท้ายกระบะซึ่งจะอยู่ใต้ไฟเบรกดวงที่3สามารถเปิดปิดได้จากปุ่มภายในรถนะครับเอาไว้เปิดส่องกระบะท้ายย้ำค่ำคืนตามจุดประสงค์ต่างๆแต่ก็อาจจะไม่ใช่จุดเด่นหรือเป็นจุดที่ใช้งานไม่บ่อยนักในภาพรวมแต่ก็ถือว่าเป็นการใส่ใจในรายละเอียดตรงจุดนี้ครับFord Ranger และ Chevrolet Colorado เป็น2เจ้าที่ใช้พวงมาลัยแบบไฟฟ้าแต่ Ranger 2018จะให้มาทุกรุ่นตั้งแต่ตัวตอนเดียวเลยนะครับซึ่งจะให้ความเบาสบายในความเร็วต่ำและจะหนักขึ้นในความเร็วสูงเรื่องที่12 Ford Ranger รุ่น Wildtrak จะมีช่องจ่ายไฟ230โวลต์มาให้ด้วยนะครับจะติดตั้งบริเวณหลังกล่องเก็บของโซนกลางอีกหนึ่งค่ายที่มีก็คือ Toyota Revo แต่นั่นจะเป็น220โวลต์และ Ranger Wildtrak ยังมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์บริเวณท้ายกระบะมาให้จากโรงงานด้วยนะครับระบบสั่งงานด้วยเสียงซิงค์3ที่ปรับใหม่ให้รองรับเสียงภาษาไทยทั้งการสั่งงานวิทยุเล่นเพลง CD MP3 USBปรับอุณหภูมิก็พูดไทยใส่ได้เลยครับใช้งานง่ายและเข้าใจเสียงของผู้สั่งได้ดีโปรดกล่าวคำสั่งตั้งอุณหภูมิ25คุณกล่าว25หรือไม่ใช่ตั้งอุณหภูมิเป็น25เรื่องที่14จะเป็นระบบควบคุมความเร็วคงที่อัตโนมัติ Cruise Control เป็นระบบที่มีเกือบทุกค่ายนะครับแต่ใน Ranger เขาจัดมาให้ทุกรุ่นย่อยตั้งแต่ตัวถูกสุดก็จะช่วยลดความเมื่อยล้าในยามเดินทางไกลออกต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะครับและในรุ่น Top จะได้แบบ Adaptive Cruise Control
ที่จะรักษาระยะห่างอัตโนมัติถ้าหากว่ามีรถด้านหน้าที่ช้ากว่าระบบก็จะลดความเร็วลงโดยไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับและเมื่อรถคันหน้าเบี่ยงหลบและเป็นถนนโล่งในระยะปลอดภัยระบบก็จะเร่งความเร็วกลับมาตามที่เราเซตไว้ในตอนแรกโดยอัตโนมัตินั่นเองครับเรื่องสุดท้ายนะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานโดยไม่ต้องไปติดเพิ่มนั่นก็คือคิ้วกันสาดขอบหน้าต่างนั่นเองครับเป็นคิ้วไซส์พอดีไม่ใหญ่มากนักเท่าที่สังเกตจะติดตั้งมาให้2เกรดนะครับคือเกรด XLT และเกรด Limited ติดมาให้ทั้งตัวแคปและ4ประตูส่วนนอกนั้นไม่มีมาให้นะครับแม้แต่รุ่น Wildtrak หรือ Raptor ก็ไม่มีและนี่คือทั้งหมดของ15เรื่องใน Ford Ranger ใหม่ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับจะคอยอัปเดตข่าวสารเป็นประจำสำหรับวันนี้สวัสดีครับ